ผมพาท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวนะครับทั้งด้านธรรมชาติและด้านศิลปะวัฒนธรรมครบถ้วนกระบวนความการที่จะไปชมตาน้ำหรือต้นน้ำนะครับตรงนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมต้นน้ำนะครับของน้ำตกซึ่งไม่มีชื่อนะครับแต่ว่าน้ำตกเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเคยเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาประพาสที่น้ำตกนี้นะครับแล้วก็ได้เสด็จลงสงสนานนะครับในพื้นที่ของน้ำตกแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้ทรงสักสลักนะครับอักษรพระปรมาภิไธยเอาไว้การจะไปดูนี่ก็ต้องเดินลุยน้ำไปนะครับเราเดินขึ้นมาอย่างสะดวกมากนะครับแต่ว่าต้องนึกถึงในรัชกาลของพระองค์กว่าที่จะขึ้นมาจนถึงหน้าผาแห่งนี้ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับอักษรพระปรมาภิไธยนะครับจอปอจอจานขึ้นมาโค้งปปลาขึ้นมารอเรืออักษรพระปรมาภิไธยจอปรอพร้อมกับเขียนว่ารอสอนะครับ1นี่ม้วน1 1 4นะครับก็ประมาณพ.ศ. 2438นะครับ2437 2438หลังวิกฤตการณ์รอสอ112ที่ฝรั่งเศสยกกองทัพมาปิดปากอ่าวไทยนะครับก็พระองค์ท่านก็ได้เสด็จพระดำเนินมาที่สถานที่แห่งนี้นะครับต้องเห็นว่าทรงวิริยะมานะอุตสาหะบากบั่นที่จะเสด็จขึ้นมานะครับเพื่อที่จะจารึกอักษรพระนามเอาไว้นะครับเนื่องจากว่าการเดินขึ้นมาเนี่ยมันเป็นหินตะปุ่มตะป่ำหมดเลยแต่ว่าเมื่อเสด็จมาถึงแล้วเนี่ยนะครับก็สะดวกสบายมากนะครับในการเสด็จขึ้นมาตรงนี้คือปัจจุบันมีการทำทางเราได้ไปเห็นนะครับตาน้ำนะครับซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกสายนี้แล้วนะครับจากข้างบนตอนนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมข้างล่างเราจะเห็นนะครับว่าจากตาน้ำที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับได้ไหลหลั่งลงมาแล้วก็ความชุ่มชื้นจากป่าโดยรอบเนี่ยนะครับก็จะผลิตน้ำนะครับไหลมารวมกันในน้ำตกสายนี้